ครู่หน่อยๆก็จะประคมดนตรีบรรเลงบรรยากาศไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้ทีมเครื่องเสียงจากทีมงานอะไรเนาะนะครับก็นั่งกินข้าวกันอยู่หลังรถกระบะนะครับโอโซซินะครับทีมงานโซซินะครับถ้ามีงานมีดนตรีก็จ้างเขาได้นะครับติดต่อไปได้นะครับพูดอะไรไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้อยู่บ้านตะเบาอำเภอปราสาทนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลพี่น้องเรานะครับสบายสบายพี่น้องเรานะครับก็มีเก้าอี้นะครับรับรองทุกท่านอยู่นะครับวันนี้เราเตรียมมาประมาณ 1,000 ตัวแสดงเต็มที่แสดงเต็มที่เก้าอี้ 1,000 ตัวแสดงเต็มที่แต่ว่ามีคนยืมไป900ก็เหลือ100เดียวนะครับตอนนี้นะครับนี่มองไปก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับโดยเฉพาะพี่สยามนะครับนำทีมปี3พี่สยามนะครับเขาก็มีความน่ารักในตัวของเขานะครับฉายาเขานี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับรุ่นนี้โบราณมากหายากด้วยวันนี้ปี2ก็เห็นมองไปเห็นพี่เอ็มนะครับพี่เอ็มพี่เอ็มโบกมือเลยครับพี่เอ็มนะครับอันนี้ก็เด็กจากกาบเชิงนะครับกลุ่มนี้เป็นของลาวใช่ไหมลาวครับทางไหนกุยกุยทางนู้นทางไหนเขมรนี่เขมรอันนี้ลาวนะครับกูสบายดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจำลองเนาะให้มาศึกษาค้นคว้าดูเหมือนยกเรายกของสินค้าโอท็อปเนาะของแต่ละพื้นที่เนาะมาตั้งให้ทุกท่านได้ดูรู้ชมนะครับนะครับลาอะไรตีกลองที่นั่งนั่งอยู่ก็จะเป็นตีกลองผู้แสดงเป็นผมยืนต่อไปนะครับยืนอยู่ตรงลงทะเบียนครับนำเสนอใช่ไหมไม่ครับเรียนดูเพราะวันนี้เราก็บูรณาการร่วมกับหลายส่วนหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานอะไรล่ะทีมงานหมอธรรมก็มีเนาะวันนี้นะครับคนแค่นี้